สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะวันนี้จะมารีวิวอาหารแฮมตัวนี้เลยไซมินินะคะนี่เหมาะสำหรับสายพันธุ์แคะและก็ใจแอนเพราะว่าอาหารตัวนี้นะคะเขาเป็นผลไม้รวมนี่ง่ายแล้วเรามาแกะดูเรื่องธัญพืชแล้วก็สารอาหารกันดูว่าจะเหมาะสำหรับแคนเซอร์หรือเปล่านะโอเคค่ะสารอาหารที่เราได้มาเนาะจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่จะมีทั้งคือสัมผัสเรื่องกลิ่นก่อนจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับผลไม้หรืออะไรสักอย่างที่แบบอบๆอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นชัดๆก็จะมีผลไม้อบแห้งนะคะมีกล้วยมีแอปเปิ้ลอบแห้งนะคะมีถั่วมีเปลือกแอปเปิ้ลหรืออะไรสักอย่างเนาะแล้วก็เกี่ยวกับสารอาหารนะคะทั้งหมดผลไม้เชอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะที่อบแห้งแล้วเหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราเนาะก็จริงๆถ้าซื้อมาผสมได้นะพี่ว่าสารอาหารโอเคอยู่เลยโอเคค่ะน้องคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอย่าลืมติดตามช่องมิสตอรี่นะคะอยากให้รีวิวอาหารตัวไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย